สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตัวแม่บันเทิงแชร์เจาะลึกภาพหลุดปาร์ตี้กกน.เมาส์ในแบบอดีตหัวดาราติดโควิดเป็นที่สงสัยของสังคมถึงกรณีที่ดีเจมะตูมเตชินติดโควิดและมีการเปิดเผยว่ามีการจัดปาร์ตี้วันเกิดจนมีผู้ติดโควิดณขณะนี้แล้ว26คนและยังพบว่าปาร์ตี้ดังกล่าวเชื่อมโยงไปอีกปาร์ตี้ซึ่งมีผู้ประกาศข่าว MBT เข้าร่วมและติดโควิดด้วยล่าสุดทางเฟซบุ๊กหนึ่งได้แชร์ภาพปาร์ตี้กกน.ในอีกแห่งซึ่งมีผู้เข้าร่วมถึง20คนทั้งผู้ประกาศข่าวคนทำทัวร์พนักงานขายคอนโดสไตลิสต์ PR หมอฟังเข็มสจ๊วตซึ่งอาชีพเหล่านี้มีปรากฏในไทม์ไลน์ที่กรุงเทพมหานครประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวที่โดนพาดพิงได้ระบุว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าของวันที่2มกราคมซึ่งต่อมาเต๋าทีวีภูพิธีกรบันเทิงชื่อดังได้โพสต์ภาพหลุดที่เกี่ยวกับปาร์ตี้กกน.ในโรงแรมดังเช่นกันซึ่งเต่าทีวีภูออกมาแฉยับผ่านทางรายการเมาส์มันคันปากโดยอ้างว่ามีแหล่งข่าวส่งมาให้ซึ่งปาร์ตี้นี้อยู่ย่านโรงแรมดังถ้าเช็คจากรูปที่ถ่ายรวมกันในบริเวณห้องล็อบบี้กับรูปที่เต่าทีวีภูโพสต์จะเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่มีรูปร่างอวดและเบลอหน้าหนักสุดแอบสุดที่บริเวณด้านหลังก็อยู่ในภาพรวมล็อบบี้เหมือนกันโดยคนก็คนเดิมกลุ่มก็กลุ่มเดิมจึงคาดว่าไม่น่าใช่ภาพเก่าและอาจจะเป็นปาร์ตี้กลุ่มเดียวกันก็เป็นได้ซึ่งปาร์ตี้กกน.มีหลายแบบทั้งอัพยาและมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะไม่มีเลยพร้อมกันนี้เต่าทีวีภูแฉอีกว่าย่านรังสิตก็มีปาร์ตี้กกน.เหมือนกันซึ่งนายแบบใจดีที่ติดโควิดเป็นผัวเก่าดาราคนหนึ่งที่เลิกรากันไปแล้วโดยก่อนหน้านี้ดารากับผู้จัดชื่อดังท่านหนึ่งทะเลาะกันเพื่อแย่งนายแบบที่ติดโควิดคนนี้และที่สำคัญมีการอัพยาและมีเพศสัมพันธ์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ